ทีมข่าวสามมิติลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามเบาะแสดาบตำรวจอัจฉพรผู้ต้องหายกพวกยิงถล่มบ้านพ่อตาจนมีผู้เสียชีวิต2ฝ่าย6คนล่าสุดมีเพียงญาติติดต่อกับตำรวจอ้างจะเข้ามอบตัวแต่ผ่านมา2วันยังหนีต่อคดีวิวาทส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์อริ2กลุ่มจากฝั่งทนยกพวกเกือบ20คนยิงกันในงานสงกรานต์ RCA มีประชาชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บหลายคนล่าสุดจับผู้ต้องหาได้แล้ว2คนที่เหลือเพียงนัดว่าจะมอบตัวคืนนี้ตำรวจออกหมายจับผู้เข้าประกวดนางงามเวทีดังร่วมกับพวกรวม6คนจับชาวจีนซึ่งเป็นแฟนตัวเองยัดใส่กล่องเข็นขึ้นรถออกจากกทม.ไปเรียกค่าไถ่เกือบ4ล้านบาทตำรวจตรวจสอบเหยื่อชาวจีนเป็นผู้ต้องหาคดีหนีช่อโกงมาหลบในไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมนำพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นเหนือเดินสายหาเสียงก่อนวางโค้งสุดท้ายลงพื้นที่ภาคใต้กระทรวงสาธารณสุขประกาศ3มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์หลังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่17เมษายนคืนนี้3มิติยังคงตามเกาะติดคดียิง6ศพที่สุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเกิน9วันแล้วครับยังจับคนร้ายไม่ได้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากพระพี่ชายของดาบตำรวจอัฐพรออกมาให้ข้อมูลเชื่อมั่นว่าน้องชายจะไม่ต่อสู้และจะมอบตัวเร็วๆนี้แน่นอนส่วนปมปริศนาที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าดาบอัฐพรเป็นคนลั่นไกฆ่าลูกชายตัวเองหรือไม่พระพี่ชายก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุนี่รักลูกชายคนนี้มากติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าเรื่องนี้จากพื้นที่กับคุณสถาพรด่านคุณทศครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากถึง6ศพนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีบทสรุปและยังไม่ชัดเจนว่าอะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้กันแน่เพราะต่างฝ่ายต่างก็ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามครับนำมาซึ่งการสูญเสียกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์ล่วงเลยมานานกว่า1สัปดาห์แล้วครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์มาแล้วแต่ว่าตัวการสำคัญก็คือดาบตำรวจอัฐพรจนถึงตอนนี้ยังคงหลบหนีการจับกุมครับย้อนกลับไปในช่วงเย็นวันที่8เมษายนกลุ่มมือปืนที่นำโดยดาบตำรวจอัฐพรนายธรรมรัตน์พี่ชายและนายมานพโดยมีนายอัฐพลหรือบาสวัย25ปีซึ่งเป็นลูกชายของดาบอัดกับภรรยาคนแรกทำหน้าที่ขับรถทั้ง4คนบุกไปที่บ้านพักกลางสวนปาล์มในอำเภอคีรีรัตนิคมของผู้ใหญ่รงค์ซึ่งมีศักดิ์เป็นพ่อตาใช้อาวุธสงครามและปืนลูกซองยิงถล่มมีการตอบโต้กันทั้ง2ฝ่ายผู้ใหญ่รงค์กับภรรยาและน้องชายของภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนฝ่ายดาบอัฐพลเสียชีวิต1คนก็คือนายธรรมรัตน์ผู้เป็นพี่ชายทีมสืบสวนภาคและภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามแกะรอยกระทั่ง10เมษายนได้รับแจ้งพบว่านายอัฐพลหรือบาสลูกชายที่หนีไปพร้อมกันถูกยิงเข้าขมับขวานอนเอนเสียชีวิตบนเบาะข้างคนขับในสภาพมีผ้าคลุมและถูกมัดตราสังมีคนขับมาจอดทิ้งไว้ในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านตาขุนส่วนศพที่6พบถูกยิงในห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งผู้เสียชีวิตก็คือภรรยาของดาบอัดลูกสาวของผู้ใหญ่รงคาดถูกยิงเป็นศพแรกตำรวจตามกดดันจนกระทั่งนายมานพหนึ่งในทีมสังหารที่แยกกันหนีอ้างกลัวจะถูกฆ่าปิดปากจึงประสานญาติชิงเข้ามอบตัว11เมษายนถูกพาไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าจะลงมือได้นัดหมายวางแผนกันที่รีสอร์ทก่อนจะยกพลมาที่บ้านผู้ใหญ่รงซึ่งเขาอ้างว่าไม่รู้มาก่อนว่าจะพามายิงผู้ใหญ่เพราะที่คุยกันไว้คือให้มาเป็นสายล่อซื้อยาเสพติดหลังก่อเหตุได้ทิ้งศพนายธรรมรัตน์ไว้ในที่เกิดเหตุที่เหลือนั่งรถออกมาพร้อมกันและแยกกันหนีกระทั่ง16เมษายนญาติดาบอัฐพรชี้เบาะแสจุดที่เอาปืนไปทิ้งเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาพบปืนยาวตราโล่และแมกกาซีนส่วนลูกซองและปืนสั้นยังไม่เจอดาบตำรวจอัฐพรวิเชียนถูกออกหมายจับทีมสืบสวนตามแกะรอยต่อเนื่องแต่ผ่านมากว่า1สัปดาห์ยังไม่พบเบาะแสเบื้องต้นเชื่อว่าอาจมีคนบางกลุ่มให้ความช่วยเหลือหรือไม่ล่าสุดพระพี่ชายของดาบอัฐพรได้ประสานผ่านผู้สื่อข่าวเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์น้องชายจะมอบตัวเร็วๆนี้และการที่นำปืนไปทิ้งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าน้องชายไม่คิดต่อสู้ครับตำรวจก็ปรารถนาให้น้อง
ออกมามอบตัวเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปส่วนอาตมามั่นใจแน่นอนว่าการสูญเสียจะไม่มีการเกิดขึ้นอีกแล้วอาตมาพอเขารักชีวิตราชการตำรวจเป็นชีวิตจิตใจรักพี่รักน้องรักครอบครัวเชื่อมั่นแน่นอนว่าน้องอยู่รอดปลอดภัยและก็มอบตัวแล้วก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนปมการเสียชีวิตของนายบาสพระพี่ชายไม่เชื่อว่าดาบอัตภรเป็นคนลั่นไกฆ่าลูกชายตัวเองเพราะรักลูกคนนี้มากเขารักลูกคนเดียวเป็นแก้วตาดวงใจไม่อย่างข่าวเป็นไปไม่ได้แน่นอนอาตมาไม่คิดว่าคงจะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นเลยแต่ไม่ใช่สาเหตุจากน้องชายแน่นอนมีการตั้งข้อสังเกตถึงชนวนเหตุและต้นต่อของโศกนาฏกรรมไว้หลายประเด็นทั้งปมขัดแย้งเรื่องที่ดินความบาดหมางส่วนตัวหรืออาจมีความลับบางประเด็นที่ยังไม่เปิดเผยสถาพรด่านขุนทศข่าวสามมิติรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุทะเลาะวิวาทเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาย่าน RCA นะครับมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้ก่อเหตุถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ในอาการมึนเมาจนไม่สามารถให้ปากคำที่เป็นประโยชน์ในทางคดีได้นะครับล่าสุดพบว่ากลุ่มที่ทะเลาะวิวาทมาจากย่านฝั่งทนนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งกันมาก่อนครับพลตำรวจตรีอัจฉพรวงศ์สุริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ให้สัมภาษณ์หลังประชุมร่วมกับชุดสืบสวนนานกว่า2ชั่วโมงในคดีที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธยิงกันจนมีผู้บาดเจ็บหลายรายที่ร้านออนิกซ์ย่านซอย RCA เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยระบุว่าขณะนี้มีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นภาพมุมสูงขณะที่รปภ.กรูกันเข้าไประงับเหตุได้แล้วการสอบสวนเบื้องต้นทำให้สามารถแบ่งกลุ่มคู่กรณีออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก10คนครับเป็นชาย9หญิง1กลุ่มที่2มี9คนเป็นชาย5และหญิง4คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลง4คนจากการสอบสวนถึงสาเหตุความขัดแย้งก็ทราบว่าทั้ง2กลุ่มนี้อยู่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ขัดแย้งกันมาก่อนคือมี2กลุ่มนะครับมี2กลุ่มก็อย่างที่บอกเป็นกลุ่มย่านฝั่งทนใต้ด้วยกันนะครับรู้จักกันมีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนจะมาเจอกันโดยบังเอิญหรือนัดหรือทราบว่าอีกกลุ่มมาแล้วตามมาเนี่ยอันนี้ยังไม่ลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทราบว่ามีความขัดแย้งกันมาก่อนนะครับส่วนที่ผู้ต้องหาติดต่อว่าจะขอเข้ามอบตัวนั้นเป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจรู้ตัวชื่อคู่กรณีทั้งสองกลุ่มแล้วครับว่าใครทำหน้าที่อะไรใครมาจองโต๊ะใครจ่ายเงินสามารถระบุได้หมดโดยทางฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.มักกะสันได้เก็บใบเสร็จจากทางร้านเพื่อรวบรวมประกอบสำนวนขณะนี้ยังไม่มีการให้ประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ขอให้ประชาชนที่ได้ไลฟ์จากเหตุการณ์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ในจุดเกิดเหตุส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเป็นความลับถ้ามีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมก็ขอให้มาแสดงตัวเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้พนักงานสอบสวนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเหตุวิวาทจนเกิดการยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืน54นาทีบริเวณร้านออนิกซ์ย่าน RCA ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้มีผู้บาดเจ็บถูกอาวุธปืน4รายบาดเจ็บจากการวิ่งหลบหนีอีก4รายเจ้าหน้าที่อาสานำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงส่วนผู้ก่อเหตุ2รายถูกตำรวจสน.มักกะสันควบคุมตัวได้ทันทีแต่ไม่สามารถให้ปากคำได้เนื่องจากอยู่ในสภาพมึนเมาครับสู่ครึ่งทางของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่จะมีการเลือกตั้ง14พฤษภาคมทุกพรรคการเมืองก็เร่งเดินสายหาเสียงทั่วประเทศโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่นะครับที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อก็เสนอนโยบายกับประชาชนในภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เลือกทั้งคนและก็พรรคการเมืองนะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอโทษชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะพื้นที่เขต8และเขต9ที่ในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2562พรรคอนาคตใหม่เคยชนะเลือกตั้งที่นี่แต่ต่อมาอดีตส.ส.ก็กลายเป็นงูเห่า
จึงต้องมายืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลจะไม่มีใครขายวิญญาณให้เผด็จการทุกคนผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครจากกรรมการบริหารพรรคจึงขอโอกาสประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะภาคเหนือกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคก้าวไกลจะเข้าไปแก้ปัญหาถ้าได้เป็นรัฐบาลจะสนับสนุนการกระจายอำนาจเพิ่มงบประมาณบริหารจัดการไฟป่าให้ท้องถิ่นกล้าชนกับทุนใหญ่ตัดวงจรการเผาเพื่อการเกษตรและผลักดันกฎหมายหมอกควันข้ามพรมแดนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าในซอยรางน้ำได้สอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารถึงการค้าขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนก็บอกว่าการค้าขายเริ่มดีขึ้นในระหว่างเดินเยี่ยมชมร้านต่างๆก็มีประชาชนส่วนหนึ่งครับเชียร์ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนที่จะลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครซึ่งนับจากนี้ก็จัดทัพหาเสียงกระจาย3ทัพใหญ่นะครับทั้งนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องช่วยผู้สมัครทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์สู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความตั้งใจจริงโดยวันที่23เมษายนพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่วงเวียนใหญ่ครับพรรครวมไทยสร้างชาติมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อที่จะกำหนดแนวทางหาเสียงและเวทีปราศรัยใหญ่ทั่วประเทศมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่หาเสียงในภาคเหนือระหว่างวันที่21ถึง22เมษายนนี้ที่พิษณุโลกและเชียงใหม่ก่อนที่จะลงภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชและจังหวัดชายแดนภาคใต้นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเปิดเผยตารางหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเปิดเวทีปราศรัยใหญ่18เมษายนที่101และกาฬสินธุ์ก่อนที่วันที่19จะไปที่ขอนแก่นและอุดรธานีบางเวทีจะมีนางสาวแพทองธารชินวัตรวิดีโอคอลร่วมปราศรัยด้วยและจะมีเวทีปราศัยของแกนนำต่างๆทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่เขตเลือกตั้งต่างๆในกรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยแกนนำนะครับวันนี้ก็เปิดแถลงนโยบายการพัฒนาและสวัสดิการอสมและอสสโดยจะมีการผลิตอสม1ตำบล1ผู้ช่วยพยาบาลตั้งเป้าปีละ 3,000 ถึง 5,000 คนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าป่วยในเบื้องต้นอสมสามารถดูแลได้รวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระของลูกหลานทำให้ขาดโอกาสในการทำงานและก็ใช้ชีวิตนอกจากนี้จะผลักดันค่าตอบแทนของอสมผ่านร่างงบประมาณปี2567เพื่อเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาทและมีกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการที่ดีกับอสมเป็นกำลังสำคัญในการบริการสาธารณสุขให้ประชาชนนะครับขณะที่เวทีดีเบตช่อง3สัญจรเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อพรุ่งนี้เราจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะครับจัดสดจากที่นั่น4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งนะครับตอนยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือนะครับโดยเวทีคราวนี้จะมีตัวแทน5พรรคการเมืองนะครับมีพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลพรรคประชาธิปัตย์คุณรภัทรแก้วทองพรรคไทยสร้างไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีและพลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับสดจากลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับอัยการสูงสุดเลื่อนฟังคำสั่งคดีสวอุปกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักธุรกิจชาวเมียนมาก็คือนายทุนมินลัดนะครับส่วนนายรังสิมันโรมผู้เปิดประเด็นนี้ในสภาก็ออกมาแสดงความกังวลว่าการทำหน้าที่ของพนักงานอัยการจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรรวมทั้งได้แสดงความเห็นที่สื่อของเมียนมาระบุว่าผู้นำเมียนมาได้เจรจารัฐบาลไทยให้นำชื่อลูกสาวออกจากเครือข่ายยาเสพติดที่ถูกจับในประเทศไทยนะครับโดยนายรังสิมันโรมโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่ามีสื่อเมียนมารายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาติดต่อเจรจาให้รัฐบาลไทยถอนชื่อลูกสาวมินอองไลออกจากคดียาเสพติดของทุนมินลัดซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสวของไทย
เนื่องจากพบเอกสารกรรมสิทธิ์ซื้อขายคอนโดมิเนียมในไทยของลูกสาวมินอองไลรวมอยู่ด้วยอิรบดีนะครับของประเทศเมียนมาก็ได้รายงานข่าวว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลหัวหน้าคณะรัฐประหารเมียนมาพยายามติดต่อเจรจากับทางการไทยเพื่อให้ถอนชื่อบุตรสาวของตนออกจากคดีทุนมินหลักซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสวทรงเอของประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องสร้างความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ครับคุณจะปล่อยให้รัฐบาลอื่นมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไม่ได้นอกจากนี้นายรังสิมันก็ยังได้พูดถึงการเลื่อนสั่งคดีสวว่าหวั่นว่าคดีอาจจะซ้ำรอยกับคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนตำรวจก่อนหน้านี้ด้านนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้เปิดเผยว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายอุปกิจปราจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ามารับทราบ3ข้อหาคือสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวพันกับคดีนายทุนมินลัดโดยอัยการนัดฟังคำสั่งคดีในวันนี้ว่าจะถูกสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่แต่ต้องเลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดีออกไปก่อนเนื่องจากนายอุปกิจได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อนางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาว่าเงินในบัญชีที่มีการกล่าวหาว่าเป็นเงินค่ายาเสพติดนอกจากบัญชีที่มีการเกี่ยวพันกันนายอุปกิจแล้วก็ยังมีการโอนเงินเข้ามายังบัญชีชั้นนำในประเทศไทยอีกหลายแห่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจในประเทศแต่คณะพนักงานสอบสวนกลับแจ้งข้อหาดำเนินคดีเฉพาะนายอุปกิจจึงยื่นขอความเป็นธรรมให้อัยการสูงสุดพิจารณาตรวจสอบว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ทำให้อัยการต้องส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนพิจารณาร่วมกับคณะทำงานสอบสวนที่อัยการได้ตั้งขึ้นมารวมทั้งยังมีประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการสั่งคดีในวันนี้ออกไปก่อนนะครับแม้ว่าขณะนี้นายตู้ฮาวและภรรยาซึ่งเป็นนายตำรวจจะถูกดำเนินคดีพัวพันกับการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มจีนเทาไปแล้วแต่มีอีกคดีนึงครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนก็คือคดีคนร้ายบุกเข้าไปวางเพลิงสวนงูที่ภูเก็ตทำร้ายร่างกายรปภ.จนบาดเจ็บพิการก่อนที่ผู้ต้องหาจะซัดทอดมาที่นายตู้ห่าวและภรรยาแต่ว่าสุดท้ายอัยการที่ภูเก็ตสั่งไม่ฟ้องแม้ว่าล่าสุดเมื่อคดีจีนเทาอยู่ในความสนใจของประชาชนจึงมีการยื่นหนังสือให้อัยการสูงสุดรื้อคดีดังกล่าวแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการรื้อคดีนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจากเมื่อต้นปีกองปราบปรามได้จับผู้ต้องหาเพิ่มอีก1คนและได้ให้ผู้เสียหายชี้ตัวยืนยันแต่ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนก็จะทำคดีเฉพาะผู้ต้องหาที่จับมาใหม่ส่วนการขยายผลไปยังนายตู้ห่าวและภรรยาได้ใหม่หรือไม่ยังต้องรอดูหลักฐานนะครับว่ามีอะไรใหม่หรือไม่ด้วยโดยที่สภ.เมืองภูเก็ตนะครับนายอนุชิตชัยทองงามอายุ40ปีอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานบริษัทภูเก็ตเฮลที่นูทิเมนต์จำกัดหรือสวนมูงูภูเก็ตครับตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกอำเภอเมืองภูเก็ตเข้าชี้ตัวผู้ต้องหาและรูปผู้ต้องหาบางส่วนที่ร่วมกันทำร้ายในวันเกิดเหตุเพื่อยืนยันรูปประพันธ์ของคนร้ายโดยนายอนุชิตสามารถชี้ผู้ต้องหาและรูปผู้ต้องหาได้อย่างแม่นยำทั้งที่เวลาล่วงเลยมากว่า10ปีแล้วคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่23เมษายนปี2555เมื่อกลุ่มคนร้าย3คนบุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัทภูเก็ต Healthy Nutriment จำกัดแล้วจับตัวนายอนุชิตพนักงานรักษาความปลอดภัยมัดมือมัดเท้าทุบศีรษะจนสลบจากนั้นคนร้ายได้วางเพลิงเผาสวนงูดังกล่าวขณะที่นายอนุชิตเมื่อฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นคนพิการหลังเกิดเหตุตำรวจภูธรฉลองได้ขอศาลจังหวัดภูเก็ตอนุมัติหมายจับกลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุ3รายประกอบด้วย1นายสุวรรณทองเพิ่มพลอยอายุ53ปี2นายยุทธนาการมาสมอายุ48ปีและ3นายสุรชัยทองคลิปอายุ42ปีต่อมาตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มนายสุวรรณเอาไว้ได้และเชิญนายยุทธนามาสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่ารับการจ้างวานมาจากนายตู้ห่าวและภรรยาเพื่อให้เข้ามาก่อเหตุมีปมมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจก่อนที่จะส่งตัวทั้งสองให้พนักงานสอบสวนสภ.ฉลองดำเนินคดีแต่ว่าต่อมาอัยการสรุปสั่งไม่ฟ้องครับทำให้เหลือนายสุรชัยที่ยังหลบหนีอยู่อีก1รายต่อมาเมื่อ25มกราคมที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สามเสน
จับกุมนายสุรชัยทองคลิบวัย42ปีตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตลงวันที่17ตุลาคม2555ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ได้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตในกรุงเทพโดยนายสุรชัยหลบหนีมานานถึง11ปีหนีมาอยู่ในชุมชนบางกระบือแขวงนครชัยศรีเบื้องต้นนายสุรชัยให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งสภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนที่พนักงานสอบสวนจะเชิญตัวนายอนุชิตมาชี้ตัวนายสุรชัยเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาสำหรับนายอนุชิตปัจจุบันในวัย40ปีนะครับกลายเป็นบุคคลพิการจากการถูกทำร้ายในวันเกิดเหตุแม่ของนายอนุชิตผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลลูกบอกว่าเหตุการณ์ผ่านมา10ปีทำให้ครอบครัวยากลำบากที่ผ่านมาได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแต่ว่าก็ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือนะครับช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุลักพาตัวชาวจีนไปเรียกค่าไถ่ทีขึ้นครับล่าสุดช่วงสงกรานต์มีชาวจีนถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่เป็นเงินเกือบ4ล้านบาทโดยพบว่าผู้ต้องหาเป็นอดีตผู้สมัครนางงามและคบหาเป็นแฟนกับชาวจีนวางแผนร่วมกับแฟนหนุ่มชาวไทยครับซึ่งขณะนี้จับได้ทั้งหมด4คนอีก2คนยังหลบหนีติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับประมาณ 19:00 น.ของวันที่14เมษายนกลุ่มผู้ก่อเหตุ3คนคือนายณัฐพัฒน์หรือกบนายสุภพลหรือกายและนายโจได้เดินทางมาที่คอนโดมิเนียมย่านสาทรซึ่งเป็นคอนโดราคา30ล้านที่นายหวังซื้อไว้และได้ลักพาตัวนายหวังจับมัดมือมัดเท้าใส่กล่องพลาสติกและใช้รถเข็นเข็นลงมาที่ลานจอดรถก่อนที่จะนำนายหวังออกไปจากคอนโดไปขังไว้ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งคืนโดยมีนายณัฐพงศ์หรือจูนขับรถอีกคันมาสมทบเมื่อถึงที่พักได้ข่มขู่และซ้อมทำร้ายร่างกายนายหวังก่อนที่จะวิดีโอคอลไปหาเพื่อนของนายหวังคือนายยูว่าไม่ให้แจ้งความจากนั้นบังคับให้นายหวังโอนเงินเข้าบัญชีนายกบจำนวน2ครั้งจำนวน2ล้าน9แสนบาทและโอนครั้งที่3เป็นบัญชีนางสาวสริตาจำนวน1ล้าน30,000บาทรวมเป็นเงิน3ล้าน9แสน30,000บาทซึ่งขณะนี้สามารถอายัดเงินได้จำนวน2ล้าน3แสนบาทเมื่อผู้ต้องหาได้เงินตามต้องการแล้วได้มาปล่อยตัวนายหวังที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตำรวจได้ติดตามกระทั่งพบตัวจึงได้เข้าช่วยเหลือและได้จับกุมนายณัฐพัฒน์หรือกบได้ก่อนและได้ออกหมายจับได้ทั้งหมด6คนจากการสอบสวนพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าผู้ร่วมวางแผนเป็นแฟนสาวของนายหวังเองที่คบหากันมา1ปีชื่อนางสาวเพชรดาหรือน้ำเพชรอายุ24ปีซึ่งนายหวังได้ซื้อรถหรูให้ขับและให้ค่าใช้จ่ายเดือนละ 100,000 บาทตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเป็นอดีตผู้สมัครนางงามเวทีประกวดชื่อดังและการลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายครั้งนี้ได้ให้นายกายซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเป็นหัวหน้าเป็นผู้ร่วมวางแผนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจจับนายกายแฟนหนุ่มของนางสาวพิลดาได้ย่านทองหล่อขณะที่พลตำรวจตีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ควบคุมตัวนายกบไปชี้รถที่ใช้ก่อเหตุและจำลองเหตุการณ์ซึ่งนายกบให้การรับสารภาพว่าถูกว่าจ้างจากนายกายเห็นไม่มีบาดแผลใบหน้าใช่ไหมทำร้ายมันมีแบบขัดขืนกันบ้างมีขัดขืนกันบ้างแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเขาเราใช้หมัดได้ใช้อะไรอ่ะที่ใครคนทำร้ายอ่ะผมไม่มันชุลมุนนะมันชุลมุนเขาโวยวายไม่ตอนมีสติอยู่ในกล่องมันไกลมากนะไปหัวหินเนี่ยตอนขึ้นรถแกะออกหมดแล้วครับอ๋อตอนขึ้นรถแกะออกแกะมือออกให้นั่งเลยว่าอะไรไงออกจากกล่องอยู่ในกล่องแต่ในกล่องแต่ว่าไม่ได้มัดณเบื้องต้นเนี่ยตอบตรงๆเลยคือความโลภนะครับก็จากเกิดจากการวางแผนของผู้หญิงที่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยมีเงินจากที่ท่านผู้กับพูดไปแล้วนะครับก็ร่วมกันวางแผนทางฝ่ายนายกายก็รู้ช่องทางว่าเอาล่ะทางคนจีนคนเนี้ยน่าจะออกสีเทาแน่นอนนะครับก็คิดว่าถ้าดำเนินการอุ้มเอาตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วเนี่ยคงไม่กล้าที่จะแจ้งความซึ่งในข้อเท็จจริงในวันที่15นะครับทางผู้เสียหายเองเขาพยายามบอกเพื่อนเหมือนกันว่าอย่าแจ้งความนะครับแต่เพื่อนเนี่ยเป็นห่วงก็มาแจ้งความที่สน.ลุมพินีตอนนี้เงินน่ะก็คือไปกองรวมกันอยู่มีการยักย้ายถ่ายเทโอนมาบัญชี2บัญชี3ซึ่งส่วนใหญ่ไปตกอยู่ที่บัญชีของนายกายล่าสุดตำรวจจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนส่วนนายโจและนางสาวสริตายังหลบหนีขณะที่นายหวังชาวจีนจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงการลงทุนเงินดิจิตอลมูลค่า12ล้านหยวนหรือประมาณ60ล้านบาทไทยซึ่งทางการจีนได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นหมายแดงในอินเตอร์โพล
ทำให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ขณะที่มาอยู่ในไทยมีอาชีพขุดเหรียญบิตคอยโดยขณะนี้ในหวังได้ถูกกักตัวไว้ที่ตม.เพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายที่ก็เริ่มกลับมาจัดกิจกรรมกันแบบปกติทั้งสาดน้ำสงกรานต์การพบปะสังสรรค์ทำให้กระทรวงสาธารณสุขคาดการถึงจำนวนผู้ติดโควิด-19 ที่จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง2เท่าเบื้องต้นได้ออก3มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในช่วงสัปดาห์นับจากนี้ไปนะครับกรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง15เมษายนพบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล435คนเฉลี่ย62คนต่อวันนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตก็เฉลี่ย2คนต่อสัปดาห์โดยสัปดาห์ก่อนหน้าคือช่วงวันที่2ถึง8เมษายนมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล168คนเฉลี่ย24คนต่อวันซึ่งถือว่าสัปดาห์นี้มีผู้ป่วยมากกว่าถึง267คนหรือกว่าเท่าตัวส่วนยอดผู้เสียชีวิตเท่ากับสัปดาห์ล่าสุดที่2รายสำหรับยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ที่ 5,483 คนเสียชีวิตสะสม273คนยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ30คนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ19คนนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีการกลับมารวมตัวทำกิจกรรมโดยเฉพาะการเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่และการสังสรรค์ในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยจึงคาดว่าจะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหลังสงกรานต์นายแพทย์โอภาสแนะนำให้สังเกตอาการตัวเองในช่วง7วันหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวถ้ามีอาการป่วยก็ให้ตรวจ ATK ทันทีตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการสำหรับประชาชน3ข้อก็คือ1ทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 2สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและ3ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอส่วนสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้นายแพทย์สุภกิจสุริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในไทยยังอยู่ในตระกูลโอมิครอนโดยสายพันธุ์หลักเป็นสายพันธุ์ลูกผสม XBB และพบ XBB.1.5 และ XBB.1.9.1 มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่พบในอินเดียจะพบมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเชื่อว่า XBB.1.16 นั้นมีแนวโน้มระบาดแทนที่สายพันธุ์อื่นๆต่อไปแต่ว่ายังไม่พบความรุนแรงหรือหลบหลีกภูมิคุ้มกันมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับล่าสุดศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดเผยข้อมูลที่ทางศูนย์ได้ติดตามจาก GSET ที่รวบรวมสถานการณ์โควิด-19 จากทั่วโลกโดยพบว่าขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนลูกผสม XBB.1.16 จำนวน8คนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในอินเดียเบื้องต้นมีรายงานจากต่างประเทศถึงอาการสำคัญของสายพันธุ์นี้ก็คือในผู้ป่วยเด็กจะพบอาการเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียฉะนั้นจะไม่มีหนองและลักษณะของการอักเสบก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตอาการเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัสเพิ่มเติมด้วยครับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ระบุว่าอาการที่สำคัญคือผู้ป่วยจะเริ่มจากมีไข้สูงมีอาการหวัดและไอจากนั้นจะเกิดเยื่อบุตาอักเสบคันตาที่ตาเหนียวลืมเปลือกตาไม่ขึ้นแต่ไม่มีหนองเพราะว่าไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียโดยข้อมูลที่สำคัญก็คือประเทศที่พบสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาดเป็นจำนวนมากอย่างอินเดียก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นสำหรับไทยได้ส่งข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วง1กุมภาพันธ์ถึง16เมษายนที่ผ่านมาให้ GSET รวมแล้ว410ตัวอย่างพบโอมิครอน12สายพันธุ์ที่พบมากในไทยนะครับสรุป6วันอันตรายมีผู้เสียชีวิตแล้ว236คนนะครับแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะลดลงแต่จำนวนอุบัติเหตุก็สูงขึ้นติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2566
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่16เมษายนวันที่6ของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุ263ครั้งมีผู้เสียชีวิต36คนบาดเจ็บ268คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกำหนดและดื่มแล้วขับขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม6วันตั้งแต่11ถึง16เมษายนพบเกิดอุบัติเหตุรวม 2,008 ครั้งมีผู้เสียชีวิต236คนบาดเจ็บ 2,005 คนโดยวันนี้ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับสปท.ได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่องโฆษกตำรวจอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนการสมัครทำงานหรือทำภารกิจออนไลน์เพื่อหารายได้เสริมเรื่องการรับสมัครผู้ทดสอบการนอนโรงแรมอ้างเป็นงานสบายได้ผลตอบแทนสูงครั้งแรกจะได้รับกำไรจากการลงทุนจริงทำให้มีคนหลงเชื่อเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นจนไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นอกจากนี้ยังมีการหลอกลวงลักษณะอื่นๆเช่นหลอกให้กดไลค์กดแชร์ดูคลิปวิดีโอกดรับออเดอร์สินค้ารีวิวสินค้าพับถุงกระดาษร้อยลูกปัดทั้งนี้ถ้าเจอข้อความแล้วสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวงหรือไม่สามารถโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441หรือที่เว็บไซต์ www.blacklistseller.com นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแฉขบวนการอุ้มท้องซื้อสัญชาติโดยมีนางสาวโจเหมยหรือนวพรหญิงชาวจีนที่จ้างชายไทยแต่งงานรวมถึงแจ้งเกิดบุตรกับชายชาวจีนจนได้สัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในไทยนานกว่า30ปีว่าเป็นเอเย่นในการพาพ่อแม่คนจีนไปฝากไข่กับน้ำเชื้อที่กัมพูชาพร้อมทั้งจัดหาหญิงไทยรับอุ้มท้องครั้งละ 100,000 บาทก่อนจะกลับมาฝากท้องที่โรงพยาบาลในไทยล่าสุดตำรวจตรวจพบนำเด็กไปตรวจ DNA ผลพบว่าตรงกับพ่อแม่ชาวจีนที่พักอาศัยอยู่บ้านนางโจศาลตัดสินจำคุกนายโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยชาวฮ่องกง3เดือนในความผิดฐานละเมิดคำสั่งศาลที่ว่าด้วยการห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ปืนพกยิงผู้ชุมนุมในการประท้วงเมื่อปี2562นายหว่องถือเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยคนสำคัญซึ่งเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2561แต่เมื่อปี2563จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและตั้งข้อหาเขาพร้อมกับผู้ประท้วงคนอื่นๆอีก46รายในฐานะสมรู้ร่วมคิดกระทำการโค่นล้มรัฐบาลอันเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการในปีเดียวกันสถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลทหารเมียนมารายงานว่าสภาบริหารแห่งรัฐได้ให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องขังทั้งหมด 3,113 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ98คนโดยให้เหตุผลเรื่องความสงบสุขของประชาชนและมนุษยธรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ด้านสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองระบุว่านับตั้งแต่การรัฐประหารจนถึงขณะนี้มีผู้ถูกจับกุมอยู่อย่างน้อย 17,460 คนในจำนวนนี้รวมนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลฝ่ายพลเรือนด้วยขณะเดียวกันยังมีผู้ที่ถูกสังหารโดยกองทัพไปอย่างน้อย 3,240 คนสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยฝูงนกกระเรียนเล็กหรือนกกระเรียนดีโมเซลครับที่กำลังหาอาหารริมทะเลสาบที่เมืองขงเต๋อของจีนนะครับนกกระเรียนเล็กเนี่ยถือเป็นนกน้ำขนาดใหญ่และเป็นสัตว์คุ้มครองแห่งชาติระดับ2ของจีนนะครับมักจะพบเห็นได้ยากทำให้การพบเห็นกระเรียนสายพันธุ์นี้แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่นั่นคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ